เมียหม่ำจกมกลั่นทีมเมียหลวงโพสต์สะเทือนหลังปมระอุวงการหนุ่มกลาทีมเมียหลวงเคลื่อนไหวกันรัวๆโพสต์เดือดมากถึงคนเป็นผัวเมียหม่ำจกมกลั่นทีมเมียหลวงโพสต์สะเทือนหลังปมระอุวงการหนุ่มกลาหลังจากกระแสข่าวร้อนหนุ่มกลากับปัญหามือที่3ทำครอบครัวเตรียมหย่าร้างด้านทีมเมียหลวงออกมาเคลื่อนไหวกันรัวๆวงการบันเทิงทั้งคนที่กล้ำกลืนเป็นเมียหลวงและคนที่ไม่พอใจกับพฤติกรรมผู้ชายที่ไปมีหญิงอื่นทั้งที่ยังมีภรรยาอยู่ตามกฎหมายด้านเมียหลวงในตำนานอย่างมดเอ็นดูภรรยาตลกซุปตาหม่ำจกมกเจอเรื่องนี้เข้าไปครึ่งเลยออกมาเคลื่อนไหวโพสต์สะเทือนโซเชียลด้วยเช่นกันเป็นภาพสามีกำลังซบอกอยู่พร้อมแคปชั่นว่าซบอกดีๆอย่าหนีกรูนะมึงตายเมียหลวงโดยมีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆบ้างก็มาสนับสนุนทีมเมียหลวงบ้างก็แห่แซวคำเตือนหรือคำขู่แต่มันคือคำขาดขณะที่ส่วนใหญ่ส่งอีโมจิฮากันรัวๆกับโพสต์สะเทือนจากทีมเมียหลวงถึงสามีหนุ่มกลาก็อดีตทำผิดแก้ไขดีใจยังเจอกันได้ปมเดือดเวทีถึงถีบอิงฟ้ายังต้องกินยาอยู่วีรกรรมเดือดป๊อปกองกูลอดีตทำผิดพลาดแก้ไขดีใจยังเจอหน้ากันได้เผยเหตุโดนลูกค้าคว้าไม้ถึงกับถีบอิงฟ้าอัปเดตอาการซึมเศร้าทุกวันนี้ยังต้องกินยาอยู่รายการ Hello ENGFA อิงฟ้ามาหาณเธอ EP นี้อิงฟ้ามาในลุค CEO สาวกร้าวใจและโคจรมาพบกับนักร้องอารมณ์ดีป๊อปปองกูลอีกครั้งที่เรียกว่าเป็นจุดต้นกำเนิดของอิงฟ้าก็ว่าได้จากเวที The Voice งานนี้เรียกว่าตบมุกโบ๊ะบะฮากระจายกรี๊ดลั่นสตูลกันไปเลยอิงฟ้าถามป๊อปปองกูลถึงช่วงหนึ่งที่มีดราม่าหนักมากทางด้านความรักมีวิธีการรับมืออย่างไรที่สามารถก้าวข้ามผ่านจุดนั้นมาได้ให้ทุกวันนี้อยู่ในเส้นทางที่สวยงามเหมือนเดิมอย่างแรกเลยเราต้องยอมรับกับมันว่าอันนี้มันเป็นความผิดพลาดเมื่อมันผิดพลาดแล้วเรารู้สึกว่าสิ่งสำคัญคือผลเสียที่จะเกิดขึ้นนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดชีวิตเราเจอปัญหาไม่ค่อยสู้กับมันพอมาเจอครั้งนั้นเลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วต้องลงไปแก้ไขที่รากฐานของมันเลยทุกอย่างหลังจากเรื่องเริ่มซาเราก็ลงไปทำการแก้ไขกับครอบครัวทั้งหมดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องทุกคนที่อยู่ข้างหลังเราก็ต้องไม่ทิ้งให้เขาเจ็บปวดทุกวันนี้ความดีใจของเราคือเรายังสามารถเจอหน้ากันได้เจอครอบครัวเขาได้ยังสามารถพูดคุยกับเขาได้แบบที่เขาก็โอเคกับเราด้วยจากนั้นทั้งคู่ได้เล่าถึงบทเพลงกระแทกใจทั้งของอิงฟ้าและป๊อปปองกูลที่ไม่สามารถร้องให้จบได้เพราะได้ยินเมื่อไหร่น้ำตาไหลทำให้นึกถึงเรื่องในอดีตทุกครั้งและป๊อปปองกูลได้เผยถึงประสบการณ์เดือดบนเวทีเมื่อ20กว่าปีที่แล้วคือเจอลูกค้าในร้านขึ้นมาคว้าไม้ไปร้องซึ่งวันนั้นเราไม่ไหวแล้วหงุดหงิดมากถีบเก้าอี้ลูกค้าแล้วก็เดินออกแล้วเราก็คิดในใจว่าโดนไล่ออกแล้วล่ะจากร้านนั้นแต่ยังโชคดีที่เจ้าของเขาบอกว่าฉันจะทำโทษเธอด้วยการที่ต่อไปนี้เธอสั่งอาหารร้านฉันเธอไม่สามารถสั่งไข่ดาวเพิ่มได้แล้วต้องขอบคุณคุณแม่ด้วยที่ให้โอกาสช่วงท้ายของรายการอิงฟ้าได้เล่าถึงช่วงที่ตนเองเป็นซึมเศร้าจนที่เลี้ยงบอกว่าอยู่เริ่มเหวี่ยงคนรอบข้างแล้วนะเราเป็นไม่รู้ตัวจริงๆหนึ่งเพราะเราทำงานเยอะสองอยู่บนความคาดหวังของคนอื่นตลอดเวลาโดนกดมากๆบางครั้งเรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวเอง 3. คือพักผ่อนน้อยไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่ได้ชาร์จแบตให้ตัวเองซึ่งทุกวันนี้ก็คงยังต้องกินยาอยู่สามารถติดตาม Hello ENGFA ได้ที่ช่องทาง Facebook WeDo YouTube
วีดูวันอาทิตย์เว้นอาทิตย์เวลา 19:00 น. เข้มสุดมิสแกรนด์ออกกฎระหว่างแฟนคลับและนางงามมิสแกรนด์ไทยแลนด์ประกาศกฎ6ข้อระหว่างแฟนคลับและนางงามในสังกัดสุดจะคุมเข้มทำเสียงแตกเป็นหลายฝ่ายทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย Facebook มิสแกรนด์ไทยแลนด์ได้โพสต์รูปภาพประกาศกฎกติการะหว่างแฟนคลับและศิลปินในสังกัดมิสแกรนด์มีทั้งหมด6ข้อด้วยกันไม่อนุญาตให้แฟนคลับมอบของขวัญจดหมายให้ศิลปินโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเช่น Meet and Greet ไม่อนุญาตให้แฟนคลับบุคคลภายนอกถ่ายรูปคู่ขอลายเซ็นหรือถูกเนื้อต้องตัวศิลปินเกินงามอันเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียไม่อนุญาตให้นำโลโก้ภาพศิลปินภาพ SILHOUETTE รูปแฟนอาร์ตไปใช้ทำสินค้าใดๆไม่ว่าจะแจกหรือขายไม่อนุญาตให้มีการทำโปรเจกต์ใดๆกับศิลปินโดยไม่ผ่านการเห็นชอบจากต้นสังกัดเป็นลายลักษณ์อักษรไม่อนุญาตให้นำผลงานของบริษัทไปตัดต่อแก้ไขเพื่อโพสต์ลงช่องทางของตนเองหากทำคลิปรีแอคชั่นและรีแคปให้ปฏิบัติตามแนวทางบริษัทไม่อนุญาตให้แฟนคลับดักรอและติดตามศิลปินไปยังที่พักอาศัยซึ่งหลังจากโพสต์ไปก็มีแฟนคลับของกองเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างล้นหลามมีทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยกับกฎในบางข้อหลายคนมองว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ออกกฎเข้มงวดและดูแลศิลปินเช่นข้อที่6เรื่องความส่วนตัวถือว่าถูกต้องแต่บางข้อก็มากเกินไปควรปรับให้เป็นกลางจะส่งผลดีกับทุกฝ่ายเพราะหลายคนกังวลว่าการเข้มงวดจนทำให้เข้าถึงยากมากเกินไปอาจทำให้แฟนคลับของกองหายไปก็เป็นได้ที่สูตรรักแท้ไม่เคยเจอเลยแพทยอมเปิดตัวพีครั้งแรกลั่นจะจบที่เขาทำไมต้องอดทนผู้หญิงรวยสวยกว่านี้ก็มีเพราะรักซื้อใจแม่ถึงที่สุดแล้วพิสูจน์รักแท้ไม่เคยเจอเลยแพทณปภายอมเปิดตัวพีแฟนหนุ่มครั้งแรกลั่นจะจบที่เขาแล้วแพทณปภายอมเปิดตัวแฟนหนุ่มครั้งแรกเลยขณะมาเปิดใจกับเจนนิเฟอร์คิงในรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิงหลังจากเห็นพี่หนุ่มทรงเอหนุ่มในสโปกของแม่แพทแต่ติดที่อายุห่างกันถึง14ปีทำให้ต้องใช้เวลาพิสูจน์รักกันหน่อยหลังพี่เก็บเสื้อผ้าจากภูเก็ตมาอยู่กรุงเทพมหานครเพื่อศึกษาดูใจกับแพทให้แม่แพทได้ทดสอบความจริงใจถามว่าข้อดีของเขาคืออะไรแพทเล่าว่าเขาไม่ได้ดูแลเฉพาะแพทคนเดียวนะน้องสาวแพททำจมูกมาแล้วอักเสบเขาก็ขับรถพาไปล้างแผลทุกอาทิตย์1เดือนแม้แต่พี่เลี้ยงแม่บ้านแพทเป็นหน้าที่เขาทำงานหลานอย่างเขาก็ไปช่วยหรือผู้จัดการแพทแมวป่วยซึ่งไม่เกี่ยวกับแพทเขาก็ขับรถพาแมวไปให้จนแมวล้างแผลเสร็จแล้วพามาส่งเขาซื้อใจแพทได้แบบดีที่สุดสบายใจมากขึ้นทำให้คิดว่าเขาคงไม่ได้มาเล่นๆแพทยังไม่ได้ลงโซเชียลจะดูว่าเขาเสถียรได้แค่ไหน2ปีคุณยังเหมือนเดิมไหมถามว่าทำไมทดสอบมากกว่าคนอื่นตั้งใจจะคบให้ยาวที่สุดแพทยอมรับว่าอยากจะคบให้ยาวที่สุดจะจบที่เขาแล้วจริงๆก็อยากจบที่ทุกคนแหละเดี๋ยวคนที่ผ่านมาจะเฟลว่ามึงเล่นๆก็จริงจังกับทุกคนแต่ไปไม่ถึงวันแรกที่เขาก้าวเข้ามาวันนี้1ปี4เดือนเหมือนเดิมทุกอย่างแพทยังไม่เคยเจอเลยโดยระหว่างพักการถ่ายทำรายการทีแฟนหนุ่มของแพทเข้ามาดูแลแพทเจอแม่คิงถามว่าทำไมต้องอดทนผู้หญิงรวยกว่านี้ก็มีสวยกว่านี้ก็มีพีก็ตอบว่าก็รักอะครับรักเขาตรงไหนวันที่พีแย่เขาก็ซัพพอร์ตช่วยหมดถามว่ากลัวอะไรเขาไหมพีตอบแบบแมนๆว่ากลัวแค่เขาเสียใจกลัวเขาเหนื่อยเมื่อถามแพททำไมไม่เปิดตัวแพทตอบเลยว่าเนียทำเอาคิมยิ้มกว้างอย่างยินดีพร้อมประกาศว่ารายการชั้นรายการแรกที่เปิดตัว